ปิดตัวแล้ว OnePlus Nord 2 5G อัดสเปคมาเทียบชั้นเรือธง Intel เล็งทุ่มงบกว่า 30,000 ล้านเหรียญเพื่อฮุบโรงงานผลิตชิปเซ็ต Global Foundry Tesla เซ็นสัญญากับ Samsung มูลค่ากว่า400ล้านเหรียญเพื่อให้ผลิตกล้องสลับติดบนรถยนต์ไฟฟ้ายอดผู้เปิดใช้งานใหม่ iPhone ในสหรัฐอเมริกาพุ่งมาเทียบเท่ากับ Android ที่อัตราส่วน50-50แล้วลือหนัก Sony Xperia 1 Mark 3 อาจได้รับอัปเดต Android แค่เวอร์ชันเดียวพบ malware Pegasusถูกรัฐบาลในหลายประเทศนำไปใช้ในการสอดแนมข้อมูลนักข่าวและนักเคลื่อนไหวสวัสดีวันเสาร์ขอต้อนรับทุกคนที่เข้ามาอัปเดตข่าวสาร IT กับพวกเราในรายการหิวข่าวนะครับจากช่องดรอยแซนวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรอรับฟังกันได้แต่ก่อนจะไปที่ข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวของคอนโซลเกมมิ่งกันก่อนนะครับอย่าง Nintendo Switch ที่เป็น OLED โมเดลนะครับที่เปิดตัวใหม่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมอีก50เหรียญนะครับแต่มีคนก็ไปเจาะนะครับโดยทาง Bloomberg ก็บอกว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยน่าจะเพิ่มประมาณ10เหรียญเท่านั้นส่วนของตัวหน้าจอหน่วยความจำแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมเพราะว่าเรื่องของการมาร์คอัพราคาเนี่ยมันต้องรวมพวกคอสในการผลิตนะครับโรงงานเครื่องจักรต่างๆเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่นับราคาของชิ้นส่วนที่มาประกอบกันเท่านั้นส่วนค่ายน้องใหม่ที่มาลุยวงการเครื่องเกมพกพาครับอย่าง Valve กับ Steam Deck นั้นก็ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าเลือกใช้ตัวจอยอนาล็อกที่คุณภาพดีเพื่อป้องกันปัญหาจอยดริฟท์ที่เราเคยเจอกับบนตัวของคอนโทรลเลอร์PlayStation แล้วก็ตัวของ Nintendo Switch นั่นเองและในฝั่งของตัว CPU นะครับตัวชิป Zen 2เนี่ยที่ทาง Steam Deck เอาไปใช้นะครับก็มาพร้อมกับ GPU จากทาง AMD ครับนั่นก็คือตัวของ RDNA 2ซึ่ง GPU ตัวนี้ก็ถูกนำไปใช้กับฝั่งของ Exynos 2200ชิปสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung ด้วยเรียกว่ารอบนี้เจ้าชิปรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความแรงของกราฟิกน้องๆเครื่องเกมคอนโซลนะครับอย่าง Steam Deck เลยทีเดียวส่วนสมาร์ทโฟนเรือธงครับที่จะได้เลิกเปิดใช้งานชิป Exynos 2200นะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็น Samsung Galaxy Z Fold 3แล้วก็ Z Flip 3หรือเปล่านะครับที่กำลังจะเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked วันที่11สิงหาคมนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ 3 ทุ่มของประเทศไทยยังไงเดี๋ยวมารอรุ้นไปพร้อมกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือจะมีสินค้าอีก1ตัวที่เปิดในงาน Galaxy Unpacked นะครับนั่นก็คือหูฟังรุ่นใหม่ Galaxy Buds 2และตอนนี้เขามีข้อมูลออกมาเพียบเลยนะครับทั้งเรื่องของภาพหลุดนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวหูฟังที่ดูแล้วก็มีความคล้ายกับ Galaxy Buds Pro อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีความโค้งความมนมากกว่ามีสีสันให้เลือกมากถึง5สีด้วยกันนะครับทั้งดำเขียวม่วงขาวแล้วก็เหลืองส่วนระบบหรือว่าฟีเจอร์นั้นเห็นว่าจะมีเรื่องของตัว ANC นะครับ Active Notification มาให้ด้วยยังไงเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะครับ11สิงหาคมนี้ 3 ทุ่ม Galaxy Unpacked ครับนอกจากฝั่งมือถือนะครับกิจการในฝั่งพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆครับ Samsung ก็ยังเติบโตเรื่อยๆสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีข่าวการผลิตแบตเตอรี่นะครับรุ่นทดสอบสำหรับการใช้งานร่วมกับรถไฟฟ้าของ Tesla มาคราวนี้ก็มีข่าวการผลิตนะครับตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ISO Cell Auto 4AC ครับสำหรับใช้งานรถยนต์โดยเฉพาะแม้ว่าดูจากความละเอียดจะมีแค่ 1.2 ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าขนาดของตัวพิกเซลไซส์นั้นก็ใหญ่นะครับถึง1ไมครอนและสามารถรวมพิกเซลได้เป็น3ไมครอนอีกด้วยหลักๆของมันก็ใช้ในการเก็บภาพครับจากมุมมองต่างๆของตัวรถอาจจะเป็นส่วนของด้านหน้าครับติดกระจกมองข้างแล้วก็ด้านหลังโดยตัวเซ็นเซอร์สามารถจะเก็บเรื่องของแสงและภาพแบบ Dynamic Range 0ได้นะครับหรือ HDR และก็ยังจะช่วยลดเรื่องของแสงไฟจากรถข้างๆที่บางครั้งอาจจะมากวนในเรื่องของการรับภาพด้วยพร้อมกับอีกหนึ่งคุณสมบัติครับคือสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศแบบ Extreme ก็คืออุณหภูมิ -40 องศาหรือร้อนมากถึง125 องศาก็ยังสามารถทำงานได้อยู่และ Tesla ก็ได้จับมือกับ Samsung ครับเซ็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับในการที่จะดีลให้ทาง Samsung นั้นมาช่วยผลิตเซ็นเซอร์กล้องเพื่อใช้งานกับรถไฟฟ้าของ Tesla ด้วยในข่าวไม่ได้พูดถึงว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัว ISO Cell Auto 4AC ไปนะครับแต่สัญญาตัวนี้ก็มีมูลค่านะครับสูงถึง436ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ 14,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Samsung กับ Tesla นะครับคือทั้ง2ค่ายนี้เนี่ยก็เหมือนกับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับและก่อนหน้านี้ทาง Samsung เองก็มีการให้ Tesla เนี่ยเอาเทคโนโลยีพวก EV ต่างๆไปทดลองใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเห็นมีข่าวว่าทาง Samsung ก็กำลังจะผลิตไฟหน้ารถนะครับ Pixel LED เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพื่อให้ทาง Tesla นำไปใช้กับรถไฟฟ้าของตัวเอง
Samsung Galaxy M Series นะครับสมาร์ทโฟนพันแบตอึดตอนนี้ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นเลขใหม่นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ยอดฮิตขายดีมากๆอย่าง M 21นะครับถูกกลับมาทำใหม่เป็นอีดิชั่นของปี2021ผมว่าสเปคในรอบนี้ครับก็โดยรวมแล้วจะคล้ายกับตัวที่แล้วมากๆครับทั้งหน้าจอ Full HD Plus ครับเป็น Super AMOLED ครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมกล้องหลังความเร็วสูงสุดนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับความแตกต่างของเวอร์ชั่นที่แล้วกับเวอร์ชั่นนี้ก็คือเหมือนกับมีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็ฝาหลังใหม่นิดหน่อยนะครับพร้อมกับระบบ Android 11นะครับที่ให้มาตั้งแต่แกะกล่องเลยเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับของ M21 เนี่ยก็เปิดมาพร้อมกับ Android 10โดยราคาของ Samsung Galaxy M21 ครับ2021 Edition นั้นเปิดที่อินเดียนะครับอยู่ที่ประมาณ 12,500 รูปีครับประมาณ 5,500 บาทรู้กันอยู่นะครับว่าทาง Samsung นี่ก็เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีของการผลิตหน้าจอหลายรูปแบบนะครับทั้งหน้าจอ OLED หน้าจอพับได้นะครับอย่างตัวของ Galaxy Z Fold ก็ Z Flip นั่นเองตอนนี้เขาก็มีสายรายงานออกมานะครับว่าปีนี้นะครับ Samsung ได้มีการขายหน้าจอ OLED นะครับLTPO 120 Hz หรือว่าตัวหน้าจอพับได้เนี่ยให้กับเหล่าบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆด้วยนะครับทั้ง Google ทั้ง OppoVivo แล้วก็ Xiaomi นะครับนั่นหมายความว่ายังไงนะครับแปลว่าปีนี้เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนจอพับมากกว่าแค่ 2-3 ค่ายแล้วนะครับเพราะว่านี่ไง Samsung มาแล้วใช่ไหมฝั่ง Google เห็นว่าจะเป็น Pixel Passport นะครับ Oppo นี่ไม่ชัวร์ว่าเป็นจอพับแบบไหนนะครับ Vivo ก็นี่เป็นข่าวแรกเลยที่มีการพูดถึงสมาร์ทโฟนจอพับนะครับแล้วก็ Xiaomi ก็จะเป็นภาคต่อของตัว Mi Mix หรือเปล่าสำหรับ Oppo นะครับก็เพิ่งจะเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่าย Oppo Reno 6 Z 5G ในบ้านเราไปนะครับน้องยาย่านี่อย่างน่ารักเลยนะครับราคาอยู่ที่ 12,990 บาทโดยเป็นรุ่นที่ออกมาเจาะตลาดครับคนชอบถ่ายภาพ Portrait มากๆนะครับกับตัวของ Bokeh Flare Portrait สามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการเปิดตัวหูฟัง True Wireless ตัวใหม่อย่าง Oppo Enco Air นะครับที่ราคา 1,999 บาทด้วยตามมาด้วยข่าวจาก Oppo ของประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็มีภาพเหมือนกับเป็นทีเซอร์นะครับว่า Oppo Watch 2นั้นจะถูกเปิดตัวในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับซึ่ง Oppo Watch 2นั้นก็คาดว่าจะมาพร้อมกับ Wear OS เวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ทาง Google เปิดตัวไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ข้อมูลเรื่องของตัวชิปเซ็ตนะครับเห็นว่าจะเป็นชิป Apollo 4S นะครับที่ Oppo ร่วมพัฒนากับบริษัท Ambic นะครับแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเห็นว่าจะมีทั้งเรื่องของการควบคุมกล้องนะครับกันน้ำระดับ IPX5 มี GPS มาในตัวนะครับผมพร้อมกับการเชื่อมต่อกับ eSIM รองรับ 4G LTE ได้นะครับก็ไว้ต้องดูก่อนว่าตอนนั้นจะเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมาวางขายในไทยหรือเปล่านอกจากนั้นครับทาง Apple ก็ได้เปิดตัวของเทคโนโลยีการชาร์จแบบใหม่นะครับโดยนำเอาตัวของแบตเตอรี่ชนิดที่เรียกว่าเป็น Double Cell นะครับมาใช้งานโดยจะมีแบตเตอรี่ทั้งหมด2ชนิดแยกกันทำงานในตัวเครื่องโดยการปรับจูนทั้งส่วนของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับของระบบใหม่เนี่ยช่วยให้แบตเตอรี่นั้นเสริมประสิทธิภาพเพียงแค่ 20% เท่านั้นจากการชาร์จทั้งหมด 1,500 รอบและตัวแบตเตอรี่ใหม่นี้สามารถทำงานร่วมกับระบบของ SuperVOOC 2.0 65 วัตต์นะครับจากเดิมที่แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับจะเต็มภายในเวลา36นาทีนะครับพอเปลี่ยนมาใช้เป็นแบตเตอรี่ดับเบิลเซลล์นะครับก็เพิ่มความเร็วขึ้นเป็น30นาทีก็เต็ม 100% แล้วซึ่งอันนี้ดูเหมือนว่าฝั่งของ Oppo อาจจะไม่ได้ใช้ก่อนนะครับแต่จะไปโผล่อยู่บนเจ้า OnePlus Nord 2 5G ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองครับในที่สุด OnePlus Nord 2 5G ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับรอบนี้ดีไซน์ตัวเครื่องหน้าตาดูสวยงามขึ้นเป็นก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่เอาดีไซน์ของ OnePlus 9นะครับมาปรับเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนไส้ในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวชิปเซตอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเทียบชั้นเรือธงได้เลยนะครับตั้งแต่ตัวของชิปเซตครับ Dimensity 1200 AI นะครับตัวนี้คือเป็นชิปตัวท็อปนะครับของทาง MediaTek และก็ยังมีการปรับจูนโดยทาง OnePlus อีกด้วยส่วนตัวหน้าจอก็เป็น Fluid AMOLED นะครับ 90 Hz มาพร้อมกับชุดกล้องหลังนะครับที่ใช้เซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับ IMX 766แบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นหลักเหมือนกันโหคือจัดเต็มทั้งเรื่องของหน้าจอชิปเซตและกล้องนะครับส่วนตัว Warp Charge ตัว65วัตต์ครับตัวนี้ที่รองรับแบตเตอรี่การชาร์จ 4,500 มิลลิแอมป์นั้นที่ในไลฟ์ผมอาจจะพูดผิดไปคือ15นาทีเต็ม 100% ไม่ใช่นะครับในไลฟ์เขาบอกว่าจริงแล้วคือ15นาทีเนี่ยพร้อมใช้งาน1วันก็คือจากการชาร์จที่เขาประเมินกันเนี่ยชาร์จประมาณ15นาทีจะได้แบตมา 60% นะครับก็จะไปค
คล้องกับไอตัวของแบตเตอรี่ดับเบิลเซลล์ที่ทาง Oppo เพิ่งเปิดตัวไปนั่นแหละคาดว่าถูกนำมาใช้กับตัวของ OnePlus Nord 2 5G ก่อนเป็นรุ่นแรกนะครับราคาที่เปิดมาของ Nord 2 5G นะครับก็เห็นว่าเริ่มต้นประมาณ 13,000 ในราคาอินเดียนะครับซึ่งว่าทางอินเดียเนี่ยเขาจะมีซับซิไดกับโรงงานของ OnePlus อยู่แล้วนะเป็นโรงงานในประเทศผลิตออกมาก็จะราคาถูกลงครับถ้าเกิดลองเทียบราคากับฝั่งของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็น่าจะเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นประมาณ 10,000 กลางๆนะผมตีว่าประมาณ 15,000 บาทไม่น่าเกินนี้นะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงครับว่าถ้าเปิดตัวในไทยแล้วจะเปิดราคาที่เท่าไหร่กันและในงานเดียวกันครับก็มีการเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่นะครับกับ OnePlus Buds Pro คือต้องบอกว่าตอนที่เห็นดีไซน์ครั้งแรกเฮ้ยไม่ธรรมดาครับดูสวยเลยทีเดียวนะครับกับหูฟังตัดเสียงตัวนี้มาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด 11 มม.นะครับพร้อมระบบตัดเสียง ANC ที่สามารถกรองเสียงภายนอกได้มากถึง40เดซิเบลนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP55 ตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้7ชั่วโมงถ้าพร้อมกับตัวชาร์จจิ้งเคสด้วยก็ทะลุไปถึง38ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปิดตัว Active Noise Cancellation หรือว่า ANCเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ลดหลั่นลงมานิดหน่อยนะครับแต่รวมแล้วถือว่าเป็นหูฟังที่ดีไซน์สวยงามน่าใช้นะครับมาพร้อมกับตัวของ OnePlus Audio ID นะครับที่มีการสแกนโครงสร้างของหูและการรับเสียงแล้วก่อนเพื่อจะปรับเรื่องของ Equalizer ให้เหมาะกับการฟังเพลงของเราด้วยส่วนราคาที่เปิดมาครับก็อยู่ที่ 149.99 เหรียญครับยังไม่รวมภาษีก็น่าจะประมาณ 5,000 นิดๆบวกภาษีไปก็คงประมาณ 6,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวไว้รอลุ้นกันแล้วกันว่าถ้าเกิดเข้าไทยมาจะเคาะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนข่าวเปิดนะครับอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง OnePlus ที่ตอนนี้ไปเปิดบริษัท Nothing ตอนนี้ก็มีภาพนะครับของตัว Nothing Ear 1ออกมาแล้วโดยเขาว่ากันว่ารอบนี้จะเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับดีไซน์แหวกครับเพราะว่าตัวเคสกับตัวหูฟังนั้นจะเป็นแบบโปร่งแสงคือมาแบบใสๆเห็นไส้ในแบบนั้นเลยนะครับโดยตัวหูฟังนั้นสามารถจะฟังต่อเนื่องพร้อมกับชาร์จิ่งเคสได้นะครับประมาณ24ชั่วโมงครับในการที่เราเปิดระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างไปด้วยถ้าเกิดว่าเราปิดเอาไว้เนี่ยก็ประหยัดแบตขึ้นสามารถฟังได้เป็น36ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาของ Nothing Ear 1ถือว่าน่าสนใจนะครับเห็นว่าอาจจะเปิดตัวที่ประมาณ99ยูโรนะครับคำนวณเงินไทยออกมาแล้วก็น่าจะเกือบ 4,000 นะครับแต่ก็ถ้าเกิดลดเรื่องของภาษีจากฝั่งยุโรปไปแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเอาเข้ามาขายไหมนะข่าวของ Sony Xperia 1 Mark 3นะครับสมาร์ทโฟนเรือธงแฟลกชิปที่ราคาอาจจะแตะ 40,000 บาทตัวนี้นะครับผมก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะรับอัปเดต Android ได้แค่เวอร์ชั่นเดียวเท่านั้นโอ้โหงานนี้ทุกคนอึ้งหมดเลยนะครับซึ่งที่มาของข่าวนี้ก็มาจากการที่นะครับนักข่าวในโซนของฝั่งยุโรปครับเขาได้ไปสอบถามทาง Sony Benelux นะครับก็คือจะมีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนะครับอยู่ด้วยกันหมดเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาถึงเรื่องแผนการอัปเดตครับว่าอ๋อถ้าเป็น Xperia 1 Mark 3นะอาจจะมีอัปเดต Android แค่เวอร์ชันเดียวเท่านั้นอ้าวแปลว่าเปิดมา11อัปตุ้ม12จบเลยเหรอไม่น่าได้มันคือแฟลกชิปนะครับมันคือเรือธงแถมราคาโหดอีกด้วยตอนนี้แค่ข่าวมาไม่กี่วันนะครับทางฝั่งของ Sony ก็ออกมาแก้ข่าวแบบทันทีนะครับแต่ก็เหมือนกับไม่ได้มีการสัญญิงสัญญาอะไรเป็นพิเศษเพราะทาง Sony ก็บอกว่าเราจะพยายามอัปเดต Xperia 1 Mark 3ให้ได้มากกว่า1เวอร์ชันส่วนเรื่องของแพทความปลอดภัยก็น่าจะประมาณ2หรือ3ปีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้รอก่อนนะครับถ้าเกิดว่า Xperia 1 Mark 3มาวางขายในไทยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยไปถาม Sony ประเทศไทยแล้วกันว่ามีแผนการของการอัปเดตทั้งตัวของซอฟต์แวร์แล้วก็แพทความปลอดภัยยังไงบ้างที่สำคัญก่อนคืออยากรู้ว่าราคาที่ขายไทยเนี่ยจะโหดเหมือนที่ต่างประเทศหรือเปล่าล่าสุดมาเลเซียประกาศคอปุ้งออกมาก็ประมาณ 45,000 เลยเนี่ยตอนนี้ผู้ใช้งาน iPhone ครับในอเมริกาเริ่มมียอดการ activate หรือว่าเปิดเครื่องใหม่นะครับขึ้นมาสูสีนะครับกับฝั่งผู้ใช้งาน Android แล้วนะครับโดยทางฝั่ง Consumer Research Intelligence Partner นะครับหรือ CIRP เนี่ยเขาไปได้ตัวเลขตรงนี้มาถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงปี2017นะครับตอนนั้นเนี่ยการเปิด activate Android เครื่องใหม่นะครับอยู่เกือบ 70% ที่เหลือนี่คือฝั่ง iPhone ประมาณ30นะครับและตัวเลขนี้ก็ยังคงค้างอยู่นั้นมาตลอดในปี2018 19นะครับคือAndroid ลดมานิดหน่อยประมาณ60ต้นๆ นะครับ2020เนี่ยคือหล่นมาที่50 แล้วรวมถึงปี2021ด้วยนะครับเรียกว่าเหมือนกับ Empire Strike Back นะครับจักรวรรดิกำลังโต้กลับแล้วคือต้องบอกว่าทาง iPhone ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีรุ่นให้เลือกมากขึ้นหลายขนาดหน้าจอรวมถึงสเปคแล้วก็ราคานะครับแถมเรื่องของตัวแบรนด์ Loyalty หรือว่าความมั่นคงความยึดมั่นของกับตัวแบรนด์เนี่ยก็สูงอยู่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ก็เลยมียอด Activate เพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนฝั่ง Android เองเอาจริงก็ยังไม่ได้หนีไปไหน
มากนักเพราะว่าผู้คนก็ยังเลือกใช้งานฝั่งของ Android Smartphone อยู่และค่าของตัวแบรนด์ Realty ก็สูงไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเทียบกันเขาบอกว่า Apple หรือฝั่ง iPhone เนี่ยประมาณ 93% ส่วนฝั่ง Android ก็ประมาณ 88% ครับแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมใหม่นะครับที่ฮือฮามากตอนที่เปิดตัวกับ MagSafe Battery Pack นะครับที่เป็นก้อนแบตเตอรี่แปะไว้ด้านหลังตัวของ iPhone นะครับสามารถใช้ชาร์จแบตกับตัวเครื่องได้ราคาที่เปิดเนี่ยมันคือ 3,290 บาทโดยประมาณนะคือว่าตอนนี้ไม่มีราคาไทยประกาศออกมาแต่ไอความจุที่เข้าไปแงะแกะกันดูแล้วเนี่ยมันแค่พันกว่ามิลลิแอมเท่านั้นเองหลายคนก็สงสัยว่าแล้วแบบนี้มันคุ้มค่าอะไรตรงไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ผลิต Power Bank เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวของแบตเตอรี่ที่สามารถแปะกับระบบ MagSafe ได้อย่างตัวของ Anker เองนะครับความจุ 5,000 มิลลิแอมก็ขายแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ก็อย่างว่าครับสินค้า Apple ก็คือสินค้าของ Apple นะครับคาดว่าตอนที่เปิดตัวมาก็น่าจะขายดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าทางฝั่งอเมริกาครับเริ่มมีวางจำหน่ายแล้วมีคนซื้อไปทดสอบทดลองใช้ก็ปรากฏว่าความหนึบหรือว่าแรงดึงดูดของตัว MagSafe เนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักถ้าเกิดเราจับเครื่องไปครับใช้งานจะกดปุ่มไปด้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่จับเครื่องไว้ดีๆครับอาจจะผลักจะหลุดออกมาได้เหมือนกันก็ต้องมาระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของขนาดนะครับคือพอออกมาขายจริงมาแปะจริงแล้วเนี่ยตัวความหนาของมันนะครับหนากว่า iPhone 12ซะอีกส่วนประเด็นเรื่องของตัวมิลลิแอมนะครับเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของ MagSafe นั้นเห็นว่าสามารถจ่ายไฟได้ที่ 11.7 วัตต์อาวร์นะครับก็น่าจะพอชาร์จ iPhone ทั้ง4รุ่นได้อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบการชาร์จไฟนะครับเพราะจากเทสมาเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัว MagSafe Battery Pack นั้นไม่สามารถชาร์จแบตให้เต็ม 100% ได้นะครับแต่หน้าที่ของมันก็คือจะเป็นตัวที่มาช่วยเลี้ยงแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 80% จนกว่าแบตของมันจะหมดแล้วก็ตายจากไปต้องชาร์จใหม่ส่วนอีกค่ายที่เหมือนจะรับแรงบันดาลใจจากตัวของ MagSafe นะครับนั่นก็คือ Realme นะครับที่ตอนนี้ไปจดลิขสิทธิ์ครับเครื่องหมายการค้า Mac Dart เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่า Mac ก็คือ Magnetic หรือว่าแม่เหล็ก Dart ก็น่าจะมาจากตัวของ Dart Chart ของทาง Realme นั่นเองเอาไว้ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าจะมีการนำไปใช้กับอุปกรณ์แบบไหนบ้างส่วนแท็บเล็ตรุ่นแรกของค่ายนะครับอย่าง Realme Pad ตอนนี้ก็เริ่มมีภาพที่เป็น Quad Render ออกมาแล้วนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็คาดว่าจะมีรูปทรงคล้ายกับตัวของ Galaxy Tab จาก Samsung นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวของช่องสำหรับการเสียบเก็บปากกาเอาไว้ด้วยนะครับจากภาพตอนนี้ที่เขาทำออกมาเป็น3มิติเนี่ยก็เห็นว่ามีกล้องแค่ตัวเดียวครับสำหรับด้านหลังแล้วก็มีลำโพงคู่อยู่ทั้งซ้ายและขวาเขาคาดการณ์กันไว้นะครับว่าตุลาคมนี้น่าจะมีการเปิดตัว Realme Pad พร้อมกับโน้ตบุ๊กRealme Book ด้วยครับส่วนมือถือเรือธงครับตัวท็อปแฟลกชิปของซีรีส์อย่าง Realme GT ตอนนี้ก็มีการออกเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเป็น Limited Edition กับ Realme GT Master Edition Series โดยได้รับการดีไซน์นะครับจากศิลปินนะครับอานาโอโตะฟุกาซาวะดีไซเนอร์เจ้าเดิมนะครับผมโดยแรงบันดาลใจของตัว Master Edition นะครับเขาบอกว่าได้มาจากกระเป๋าเดินทางคือสิ่งที่ตอนนี้หลายคนคิดถึงและโหยหานั่นเองและก็มีการเลือกใช้เทคโนโลยีของการผลิต Vegan Leather นะครับแบบที่เป็น3มิติก็คือมีลวดลายเหมือนกระเป๋าเดินทางครับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมในการเอาตัว Vegan Leather ไปใช้เลยนอกจากนั้นครับยังมีรุ่นพิเศษนะครับกับตัวของ Realme GT Explorer Master Edition นะครับที่มีการอัปเกรดครับส่วนของตัวกล้องหลักนะครับเป็น Sony IMX766 50ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบกันสั่นนะครับ Ultra Wide 16ล้านและก็กล้องโมโน Black and White ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าทั้งตัวของ Realme GT Explorer Master เนี่ยกับตัวของ Master นะครับจะเข้าไทยด้วยราคาไว้ต้องรอรุ่นกันตอนนั้นจากปัญหาชิปเซตขาดแคลนนะครับเรียกว่าผลิตกันไม่ทันออเดอร์ก็เพียบนะครับธุรกิจที่ต้องการใช้งานเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโรงงานก็ไม่สามารถผลิตได้ทันครับรวมถึงบางครั้งวัตถุดิบก็ไม่เพียงพอครับล่าสุดตอนนี้ทาง Intel ก็เลยสนใจนะครับอาจจะเข้ามาร่วมลงทุนในตลาดนี้ด้วยการไปซื้อกิจการของ Global Foundry ครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ผลิตชิปเซตด้วยนั่นเองแต่ว่าเงินลงทุนนั้นคงไม่ใช่ก้อนเล็กๆครับเพราะว่ามูลค่านั้นอาจจะต้องทุ่มถึง 30,000 ล้านเหรียญครับหรือประมาณ1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับถ้าเกิดถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัว Global Foundry นั้นมันใหญ่แค่ไหนทำไมต้องทุ่มราคาขนาดนี้คือถ้าเกิดไล่ที่ชาร์ตตอนนี้นะครับบริษัทที่ครองตลาดของชิปเซตอยู่นะครับเบอร์1แน่นอน TSMC ทุกคนรู้จักนะครับอันดับ2ก็คือ Samsung นะ
ครับแล้วก็อันดับ3คือ UMC อันดับ4คือ Global Foundry นั่นเองซึ่งข่าวนี้ก็มีความสอดคล้องครับกับการที่แพทเกลซิงเกอร์นะครับ CEO ของเก่งของ Intel เพิ่งออกมาประกาศว่าต่อไปนี้ Intel จะจ้างบริษัทอื่นๆครับเข้ามาช่วยผลิตหน่วยประมวลผลและชิปต่างๆมากขึ้นจากที่แต่ก่อนทำเองทั้งหมดก็อาจจะมีความหมายถึงการที่จะไป acquire ครับหรือว่าทำการฮุบกิจการของ Global Foundry เข้ามาก็เป็นได้ส่วนทางด้าน Qualcomm นะครับตอนนี้ก็พยายามจะผลักดันตลาดของ Wearable ให้เติบโตและขยายตัวมากขึ้นถ้าเกิดมองไปตอนนี้เบอร์หนึ่งแน่นอนว่าต้องเป็น Apple Watch นะครับถัดมาก็อาจจะเป็น Samsung นะครับส่วนตัวของ Smartwatch จากทางฝั่งของ Google Wear OS นี่ยังถือว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองตลาดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยชิปเซตของ Qualcomm อย่าง Snapdragon Wear นั้นคงจะขายไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมีการครับไปเปิดโครงการนะครับเรียกว่าเป็น Wearable Ecosystem Accelerator Program นะครับคือระดมหานักพัฒนาหรือคนที่สนใจนะครับให้มาร่วมกับพาร์ทเนอร์ในครั้งนี้ซึ่งนอกจาก Qualcomm ที่เป็นตัวตั้งตัวตีนครับก็ยังมีกว่า50แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Mobvoi เจ้าของ TicWatch นะครับมี Verizon มี Fossil BBK แล้วก็ Arm ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเข้ามาร่วมกันครับเพื่อจะหาทางพัฒนาต่อยอดให้อุปกรณ์ Wearable นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มีแค่ตัวของ Smartwatch ก็เป็นได้นะครับแต่จะรวมถึงอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถนำมาสวมใส่แล้วก็ใช้ชิปเซตในการทำงานเพื่อหาเทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้ผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเองส่วนอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการอย่าง ARM ผมตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีกับตัวชิปเซตแบบใหม่ที่เรียกว่าพลาสติก ARM นะครับโดยตัวชิปเซตก็จะประกอบไปด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ที่ทำจากฟิล์มเมทัลออกไซด์บางๆวางทับกับแผ่นยืดหยุ่นอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำจากพลาสติก 100% นะครับเพียงแต่ว่าออกแบบให้สามารถจับพับหรือว่ายืดหยุ่นได้นั่นเองเรียกว่าไม่ได้เป็นชิปแข็งๆนะครับเป็นแท่งๆเหมือนกับปกติก็เลยเรียกว่าเป็นพลาสติกอาร์มซึ่งอยู่บนสถาปัตยกรรมนะครับ Cortex Mo 32 บิตตอนนี้รองรับแรมที่ความจุ128ไบต์เลยไม่ใช่กิกะไบต์หรือเมกะไบต์นะครับแค่ไบต์เท่านั้นแต่ก็มีความซับซ้อนมากกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับถึง12เท่าตอนนี้ความแรงของมันคงไม่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้แน่นอนครับยังห่างไกลอยู่เยอะเลยทีเดียวแต่อาจจะมาใช้กับพวกอุปกรณ์เล็กๆอย่างพวกสมาร์ทแพคเกจจิ้งหรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของสุขภาพต่างๆมากกว่าช่วงนี้ Google โดนหนักนะครับล่าสุดก็เพิ่งโดนฝั่งของฝรั่งเศสนะครับกับหน่วยงาน Antitrust หรือว่าต่อต้านการผูกขาดนั้นสั่งปรับเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ก็มาจากการที่ตัวแอปพลิเคชัน Google News นะครับมีการดึงเอาข่าวสารคอลัมน์หรือว่าข้อมูลต่างๆจากแพลตฟอร์มหลักๆของสำนักพิมพ์ไปโชว์อยู่บนนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นงานมีลิขสิทธิ์ของสำนักข่าวท้องถิ่นทำให้นะครับคนก็ไปอ่านจาก Google News เป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์หรือตามข้อมูลจากส่วนของเจ้าของบทความนั่นเองโดยทางศาลก็ได้มีการสั่งให้มีการคุ้มครองประเด็นนี้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา Google ยังไม่ได้ไปเจรจากับสำนักข่าวท้องถิ่นต่างๆเลยนะครับสุดท้ายก็เลยมีการเรียกปรับนะครับจากทางศาลบอกว่าโดนไปก่อนเลยแล้วกัน600ล้านเหรียญ นะครับประมาณ 20,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยพอโดนไปแบบนี้นะครับทาง Google ออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าเหมือนกับไม่เป็นธรรมเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เค้ากำลังเจรจากับเหล่าบรรดาสำนักข่าวท้องถิ่นต่างๆอยู่ด้วยนะครับคาดว่าจะพยายามให้จบภายใน2เดือนนี้แหละแต่ว่าก็มาโดนสั่งปรับแบบนี้และเห็นว่าจะมีเรื่องของการปรับเพิ่มเติมอีก1ล้านเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่วางเอาไว้คงต้องตามรอดูกันต่อนะครับว่าประเด็นที่ทาง Google โดนฟ้องร้องเรื่องของการเอาข่าวไปแสดงบนแพลตฟอร์มตัวเองนั้นผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างและมันจะส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆที่โดน Google ขโมยคอนเทนต์ครับไปโชว์บน Google News หรือแพลตฟอร์มอื่นของทาง Google ด้วยหรือไม่วันที่17กรกฎาคมของทุกปีนะครับคือวันสำคัญอีก1วันที่เรียกว่าเป็นวันอีโมจิโลกก็คือเจ้าภาพตัวการ์ตูนที่เราใช้พิมพ์ส่งกันนี่แหละนะครับเขาบอกว่ารอบนี้นะครับทาง Google ก็ได้ประกาศครับเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงดีไซน์อีโมจิใหม่หมดครับเกือบ 1,000 แบบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถให้เอาไปใช้งานกันได้นะครับทั้งตัวของแพลตฟอร์มในแชทนะครับใน Chrome OS YouTube แล้วก็ Gmail รวมถึง Android 12ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ด้วยข่าวคราวของเจ้า malware Pegasus นะครับพูดชื่อมันเลยเหมือนกับเป็นหนังแอคชั่นเลยทีเดียวใครคุ้นบ้างว่า Pegasus มาจากเรื่องไหนนะครับไม่ใช่เสียย่านะแต่ว่าหนังแอคชั่นฮอลลีวูดก็มีการพูดถึงอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะไหลไปไกลกว่านั้นครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเจ้า malware Pegasus เนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะครับมาจาก NSO Groupนะครับซึ่งพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาสำหรับการใช้นะครับในการสอดแนมแล้วก็ติดตามเหล่าบรรดาอาชญากรหรือว่าผู้ก่อการร้ายแต่กลายเป็นว่านะครับเหล่าบรรดารัฐบาลเผด็จการของบางประเทศนั้นได้เลือกซื้อเอาตัวซอฟต์แวร์ Pegasus เอามาแวร์ตัวนี้เนี่ยไปทำการปล่อยนะครับเพื่อใช้สอดแนมเหล่าบรรดานักข่าว
สำนักข่าวนักเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะครับกลายเป็นว่าถูกนำไปใช้ผิดที่ผิดทางกลายเป็นซอฟต์แวร์ในการติดตามแล้วก็ดักฟังข้อมูลต่างๆซึ่งความโหดของ Malware Pegasus ของ NSL Group เนี่ยเขาสามารถจะหาช่องนะครับหารูโหว่บนระบบปฏิบัติการนะครับแม้แต่ iOS เองเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็สามารถเจาะได้แบบ Zero Day คือวันแรกออกมาปุ๊บก็เจอช่องโหว่ทันทีสามารถเข้าไปยิงโค้ดยิงรหัสแล้วก็ฝังตัวของ malware ไว้เพื่อดักฟังข้อมูลออกมาได้เลยคือโหดเบอร์นั้นเลยนะครับผมและจากในรายงานข่าวครับก็บอกว่าเหล่าบรรดานักการเมืองผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือว่านักเคลื่อนไหวรวมถึงสมาชิกในราชวงศ์อาหรับเนี่ยรวมแล้วกว่า180ชีวิตจากทั่วมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น CNN The New York Times หรืออาจาซีราเนี่ยก็โดน malware จนนี้โจมตีไปหมดแล้วแน่นอนว่านะครับตรงนี้ทาง NSO Group ก็ออกมาปฏิเสธทันทีแล้วก็เคลมเลยว่าตัวซอฟต์แวร์เขานะครับมีจุดประสงค์เพื่อเอาไว้ใช้ติดตามการจับอาชญากรอาชญากรรมต่างๆและกลุ่มก่อการร้ายเท่านั้นซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามาซื้อและนำตัวเพกาซัสไปใช้นะครับก็จะมีแค่กองทัพและก็หน่วยงานลับไม่กี่แห่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าสามารถขายไปให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกได้คอร์นิงครับบริษัทเจ้าของ Gorilla Glass ก็ทำการเปิดตัวนะครับกระจกชนิดใหม่ Gorilla Glass with DX แล้วก็ Gorilla Glass with DX Plus นะครับโดยกระจกชนิดนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อสลับการใช้งานร่วมกับโมดูลกล้องโดยจะสามารถรับแสงได้มากถึง 98% นะครับและก็ยังมีเรื่องความทนทานทนต่อรอยขีดข่วนซึ่งหลายคนอาจเจอกับตัวของกล้องเวลาไปขูดไปขีดแล้วมีรอยอยู่บนตัวเลนส์นะครับโดยตอนนี้เขาบอกว่า Samsung เป็นค่ายแรกที่จะนำเอาตัวของกระจก Gorilla Glass with DX กับ DX Plus ไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนส่วน Netflix นะครับที่ตอนนี้มีข่าวว่ากำลังจะทำธุรกิจของการสตรีมเกมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ไปได้มือดีหรือว่า Mike Verdue นะครับอดีตรองประธานฝ่ายพัฒนาเกม VR จาก Oculus ของ Facebook เข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้เห็นว่าบริการสตรีมเกมนั้นอาจจะเน้นไปที่เรื่องของโมบายเกมมิ่งหรือบนสมาร์ทโฟนไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีการเก็บค่าบริการแยกต่างหากก็คือคุณจ่ายค่าบริการสมัครสมาชิกดูหนังของ Netflix แล้วก็จะสามารถได้บริการตัวของสตรีมเกมไปด้วยนั่นเองในตอนนี้ก็มีความแน่ชัดนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นเกมมือถือนั้นจะเป็นแบบไหนรูปแบบการสตรีมเกมจะเป็นยังไงแล้วก็จะเอาคอนเทนต์แบบไหนมาทำเป็นเกมหรือว่าจะเอาพวกซีรีส์หรือว่าหนังต่างๆของ Netflix มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเกมเล่นบนมือถือหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดดูคร่าวๆจากการที่ดึงเอาทีมของ Oculus เข้ามาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเราจะสามารถเล่นเกมนะครับที่อาจจะเป็นคอนเทนต์ของ Netflix ผ่านบนสมาร์ทโฟนเอาไปใส่ในอุปกรณ์ VR หรือเปล่าอันนี้คือเท่าที่ผมลองคิดเล่นๆดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่าClubhouse นะครับตอนนี้ยังมีใครเล่นอยู่ไหมนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่คอยเข้าไปติดตามประเด็นโหดๆที่บางครั้งมีการถกมีการเถียงมีการพูดคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงนะครับที่บนโซเชียลอื่นไม่ค่อยมีกันเนี่ยก็อาจจะยังมีห้องที่น่าสนใจเข้าไปเล่นได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ทาง Clubhouse เองก็ได้ยกเลิกระบบ Invite นะครับคือสามารถจะโหลดแอปมาแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้เลยนะครับส่วนอีกข่าวนึงก็จะเป็นเรื่องของแอปนะครับกี่คนแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นการแสดงสถิตินะครับของผู้ติดเชื้อโควิดในแต่ละวันนะครับมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับรวมถึงผู้ที่ติดการรักษาอยู่หรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับอย่างนั้นก็ว่าเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการเช็คอีกทีนึงนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการหิวข่าวของเรานะครับผมถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อยากพูดคุยเกี่ยวกับอะไรต้องการจะให้เจาะลึกประเด็นไหนเป็นพิเศษแล้วก็ฝากทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องตัวแสนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ